ครับขณะนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณตามเวลานัดหมายในเวลา20นาฬิกาเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมวันโกนซึ่งวันนี้เป็นวันโกนแรม13ค่ำเดือน9ตรงกับวันอาทิตย์ที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2567บัดนี้ได้เวลาสมควรจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พระมหาชำนาญศิลป์ธรรมวโรได้เป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอกราบรัตนาครับครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีผ่องพันธ์ล่องทองได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟฟ้าเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลขอเจริญพรเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมไปถึงสรรเสริญคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลโดยความพร้อมเพรียงกันสืบต่อไปนะครับอิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามะอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโดมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธานุสตินยังกะโดมะเสเออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกรรมังปะกตังมยายังพุทธโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวะเรตุงวะพุทธเถหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโดมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกรรมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกะโดมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆยะทิทังจะตาริปุริสัยยุคานิอัฏฐาปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆหันธรรมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาทะโยมพนามะเสสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมทาวิมังคโลปายะเทสโกคารุธานิยะปาโมโคสิสานุสิสานายโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาอาปะมาโตจตังนามาสามิสัพพทาติสิริมังคละ
สมณวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมรังด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลลาทรงนามสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีบุษราคัมมานะกุลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหากิตติพงษ์ฐานกโรปริยธรรม9ประโยคจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในวันโกนแรม13ค่ําเดือน9วันอาทิตย์ที่1กันยายนพุทธศักราช2567จะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาในส่วนเบื้องต้นและจะได้แสดงพระธรรมเทศนาสืบต่อไปขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อที่จะได้สมาทานทัสสีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบมยังพันเทสารันสิรังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเทสารันสิรังจามะตติยัมปิมยังพันเตสารณสิรังยาจามะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะเทมิตังวะเทยัมหังวะทามิตังวะเททาอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมะนีปานาติปาตาเวรมะนีอะทินนาทานาเวรมะนีอะทินนาทานาเวรมะนีอะปรมะจริยาเวรมะนีอะปรมะจริยาเวรมะนีมุสาวาทาเวรมะนีโมสาวาทาเวรมะนีสุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมะนีสุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานาเวรมะนีวิกาลโภชนาเวรมะนีวิกาลโภชนาเวรมะนีนัจจะคีตะวาทิตะวิโสกทัสสนาเวรมะนีนัจจะคีตะวาทิตะวิโสกทัสสนาเวรมะนีมาลาคันธะวิเรปณะทารณะมันดานะวิภูสนัทฐานาเวรมะนีมาลาคันธวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูสนัทฐานาเวรมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมะนีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมะนีชาตะรูปะรชตะปฏิคหนาเวรมะนีชาตะรูปะรชตะปฏิคหนาเวรมะนีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 ครับสัมพุทโธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักขังปวัตเตทวะโลเกอปฏิวัตติยังโลกัสสังคหังกาตุงจริตวะโลกจาริกังติวิทังโลเกสัทธัมมังสัมเทวะปวัตติยังอนุปุเพนะสาวะทิงปัตตวะเจตวะเนวะสังสัมเนรนังนิสายะจิตังกัฏฐานุสิกิตุงอนุญญาสิสัมเนรนังทัสสังฆังสิกขาปะทังพะนามะเส
สัมเนรนังทัสสิกขาปัฏฐานิเตสุจะสัมเนเรหิสิกิตุงปานาติปาตาเวรมณีอตินาทานาเวรมณีอภรมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัจจปมาทานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจักขิตวาทิตาวิสุขทัสสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณมันดานาวิโภสนาธานาอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปาราชาตาปฏิกหานาเวรมณีติครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีณภาพรโสไทยได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าถวายพานขอศีลแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมมาสเพื่อคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันสมาทานศีลสืบต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญครับกราบกราบพระพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตาติยามปิมายังพันเตติสรเนนาสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ
สังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมัจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอปรมัจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันธาวิเลปนะทารณะมันดานะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจูเลียได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้กดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมและหลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกา
รวมไปถึงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะคะพรหมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตัญชลีอานาทิวรังอาญาจะทังสันติทัสสะตาอาปาราชักขาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่สากดากว่าบริสัทหมู่พรมน้อมหานามัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมสุทันมาหาดอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวะนัง
เอตัมมังคละมุตตะมันติณบัดนี้อัตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน9ฉะนั้นอัตมภาพจะขอโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาให้สมควรแก่กาลเวลาสืบไปก่อนอื่นกระผมขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองในการกล่าวธรรมกล่าววินัยเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมณโอกาสนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมของวัดพระธาตุสีจอมทองอีกวันหนึ่งซึ่งทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้มาประชุมกันพร้อมกันณกุฏิหาไทยนเรศแห่งนี้ซึ่งทางวัดพระธาตุได้จัดกิจกรรมวันโกนให้มีขึ้นทุกๆสัปดาห์ตามประเพณีของชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายตามโบราณอาจารย์ท่านว่าวันโกนให้ละวันพระให้เว้นวันโกนให้ละนี่ละอะไรท่านทั้งหลายละจากอกุศลละจากอกุศลอกุศลกรรมบทส่วนถ้าเป็นวันพระให้เว้นให้เว้นในที่นี้คือเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดและดื่มสุราเมลัยเป็นต้นกล่าวคือศีล5นั่นเองนี้โบราณอาจารย์ท่านว่าไว้ในญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้เกริ่นนำเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาแสดงพระธรรมเทศนาตามข้อสงสัยของชาวพุทธเราอยู่ปัญหาหนึ่งท่านตั้งเป็นกระทู้บทว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งล่วงละเมิดสิกขาบทข้อหนึ่งแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมได้ไหมในคัมภีร์นั้นมีปรากฏอยู่ท่านหนึ่งจะเฉลยในการนำเรื่องราวในนิทานธรรมบทมาประกอบให้ฟังมีอำมาตย์อยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งขออภัยได้รับบัญชาให้พระราชาพระราชาทรงบัญชาอำมาตย์ท่านนี้ให้ไปปราบข้าศึกที่ชายแดนอำมาตย์ท่านนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายท่านก็ปราบจนหมดสิ้นชนิดที่ว่าพระราชานี่ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากจึงประทานอิสริยาภรณ์ต่างๆจนกระทั่งว่าให้อำมาตย์ท่านเนี่ยนะเป็นประดุจหนึ่งพระราชา7วัน
เสวยสุขตามความพอใจพร้อมทั้งนางรำนางหนึ่งพระราชานั้นขออภัยอำมาตย์นั้นก็ได้เสด็จประทับบนคอช้างพร้อมนางสนมคือนางรำตลอด7วันเสวยสุขสงสัยอำมาตย์ท่านนี้ท่านจะชอบการร้องรำทำเพลงนางรำคนนั้นนะญาติโยมท่านทั้งหลายอำมาตย์นี่สั่งให้เต้นรำขับร้องอยู่7วันชนิดที่ว่าไม่มีเวลาพักข้าวปลาก็แทบจะไม่ได้กินนะกินแต่กินน้อยเพราะท่านชอบร้องรำทำเพลงเป็นอันมากญาติโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าวันที่7นางรำคนนี้หมดแรงเนื่องจากรับประทานอาหารน้อยสุดท้ายขาดใจตายล้มลงต่อหน้าอำมาตย์ท่านนี้ก็รู้สึกสลดเสียใจถึงขั้นที่ว่าสั่งเมาเลยนะญาติโยมทั้งหลายอำมาตย์ก็คิดไปว่าเฮ้เราเศร้าโศกขนาดเนี้ยใครจะช่วยเราได้ปรากฏว่านึกถึงพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปในวันที่รับพระราชทานจากพระราชาในวันแรกนั้นเจอพระพุทธเจ้าถวายบังคมยังไงรู้ไหมญาติโยมทั้งหลายพยักหน้าถวายบังคมพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เนี่ยอำมาตย์ท่านเนี่ยจะมาหาเราฟังธรรมของเราแล้วบรรลุเป็นอรหันต์จากนั้นจะเข้าเตโชสมาบัติปรินิพพานกลางอากาศต่อหน้าฝูงชนนี่ในวันแรกเจอพระพุทธเจ้าทำกิริยาแบบนี้นะปรากฏว่าครบ7วันจริงๆโยมท่านทั้งหลายก่อนหน้านั้นพวกชาวบ้านเขาทราบความที่พระพุทธเจ้ากระทำตรัสกับพระอานนท์แบบนี้ท่านคิดว่ายังไงรู้ไหมกลุ่มหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินะก็บอกว่าโอ้อำมาตย์ท่านนี้นะมีบุญมากจริงๆเราจะไปชมท่านอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคนดื่มสุรานั้นจะบรรลุธรรมได้ยังไงพระพุทธเจ้าพูดปดก็จะไปตามเฝ้าดูเกิดเป็นสองกลุ่มแบบนี้พอถึง7วันตามที่กล่าวข้างต้นอำมาตย์สลดสังเวชเมื่อเห็นนางรำล้มลงต่อหน้าสิ้นชีพไปก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องกังวลเป็นต้นท่านอำมาตย์ท่านนี้ฟังธรรมไปตามทํานองพระธรรมพระเทศนาของพระพุทธเจ้าสุดท้ายบรรลุธรรมจริงๆไปตามลำดับจนถึงอรหัตตมรรคสุดท้ายเป็นอริยบุคคลอรหัตตผลที่ได้บรรลุเป็นที่สุดท้ายท่านทั้งหลายอำมาตย์ท่านนี้ชื่อว่าสันตติอำมาตย์
ตั้งปัญหากรรมที่เป็นกระทู้ธรรมไว้ว่าคนที่ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วฟังธรรมบรรลุธรรมได้ไหมเฉลยว่าได้ตามเรื่องที่ได้แสดงมาข้างต้นญาติโยมท่านทั้งหลายสันตติอัมมาตย์นั้นบรรลุธรรมด้วยเหตุบุญกรรมที่เขาสั่งสมมาประการหนึ่งด้วยและการงดเว้นเฉพาะหน้าประการหนึ่งด้วยญาติโยมท่านทั้งหลายจะกล่าวต่อไปว่าตามในนิทานธรรมบทก็มีคนสงสัยว่าเอสันตติอัมมาตย์เนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยจะเรียกสมณะได้ไหมเรียกว่าพราหมณ์ได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกเรียกได้คำว่าสมณะนั้นเป็นผู้สงบจากกิเลสพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ลอยบาปได้เสียแล้วผู้ที่ทำสองอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นผู้ที่ชื่อนี้ได้เหมือนกันนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วสันตติอัมมาตย์นั้นจะปรินิพพานในวันนั้นเลยปรากฏว่าต่อมาในครั้งนั้นสันตติอัมมาตย์พิจารณาตรวจดูอายุสังขารของตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะอยู่ได้ไม่นานก็เลยไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่าจะขอปรินิพพานพระพุทธเจ้าก็อนุญาตสันติอัมมาตย์ทำยังไงรู้ไหมญาติโยมท่านทั้งหลายลอยไปบนอากาศสูงเท่า7ชั่วต้นลำตาลคือต้นตาล7ต้นสูงขนาดนั้นแล้วบรรลือเสียนาฏด้วยในขณะนั้นก็เข้าเตโชธาตด้วยก่อนนั้นก็บรรลือศีนาฏเล่าบูรพกรรมให้มหาชนได้ฟังที่เขาสงสัยกันด้วยว่าเอ๊ะท่านเนี่ยทำไมท่านดื่มสุราแล้วบรรลุธรรมได้แล้วท่านเนี่ยทำบุญทำกรรมอะไรมาท่านก็เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีท่านเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่ชอบชวนชาวบ้านเนี่ยให้ทานรักษาศีลอุโบสถและชวนให้นับถือพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำประมาณว่าเป็นหัวหน้าเลยชักชวนในการทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำตลอดจนถึงนับถือพระรัตนตรัยด้วยท่านทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลา80,000 ปีญาติโยมท่านทั้งหลายตรงนี้สมกันไหมว่าถามว่าทำไมท่านถึงได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้ไวท่านสั่งสมบุญกรรมมาเป็นเวลาตั้ง10,000 ปี 80,000 ปีขออภัยแล้วที่ท่านบังเกิดมานั้นผิวพันธ์กลิ่นหอมฟุ้งขจรและปากของท่านก็มีกลิ่นหอมด้วยทั้งกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวกลิ่นปากของท่านนะหอมฟุ้งขจรเลยที่ท่านทำบุญชักชวนมหาชนทำบุญทำทานรักษาศีลอุโบสถ
และนับถือพระรัตนตรัยเป็นต้นนี้ก็สมกันว่าถามว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมได้เลยประการหนึ่งและก่อนหน้านั้นที่จะน้อมฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไปนั้นญาติโยมท่านไหนและท่านเว้นจากศีลนั้นได้อย่างไรท่านสลดแล้วจากนางรำที่ล้มลงต่อหน้าท่านเกิดการสลดสังเวชพร้อมกับมีความที่งดเว้นจากศีลคือท่านตั้งใจจะรักษาศีลในขณะนั้นเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากศีลนั้นมีอยู่3ประการญาติโยมท่านทั้งหลาย 1. สัมปัตติวิรัตงดเว้นแบบเฉพาะหน้า 2. สมาทานวิรัตการงดเว้นด้วยการสมาทานเฉกเช่นญาติโยมท่านทั้งหลายมาสมาทานศีล5ศีล8เป็นต้นต่อหน้าพระสงฆ์อันที่3สมุจเฉทะสมุจเฉทวิรัตการงดเว้นอย่างตัดขาดอันนี้จะเป็นพูดถึงภริยบุคคลเป็นต้นได้ความว่าสันตติอัมมาตงดเว้นชีวิตชนิดไหนญาติโยมชนิดที่ว่าสัมปัตติวิรัตงดเว้นเฉพาะหน้าตรงนี้แหละอัมมาตย์ท่านนี้รักษาศีลแล้วประการหนึ่งแล้วสดับฟังพระธรรมเทศนาประการหนึ่งเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับจนถึงอรหัตตผลนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายสันตติอมาตย์ทำบุญมาเช่นนี้สมเหตุสมผลจากนั้นท่านก็เข้าเตโชธาตร่างท่านเนี่ยนะโยมแหลกละเอียดเป็นเหมือนดอกมะลิยังเหลืออยู่พระพุทธเจ้าก็เลยส่งนำผ้าขาวมาปูรองรับและรับสั่งให้สร้างสถูปประดิษฐานพระธาตุท่านพระธาตุนั่นคืออัฐิท่านนั่นแหละให้มหาชนได้กราบไหว้พระอรหันตสาวกเพื่อเป็นเครื่องบูชาและระลึกถึงท่านในญาติโยมท่านทั้งหลายสรุปความได้ว่าขี้เมาบรรลุธรรมได้ไหมได้แต่ต้องรักษาศีลด้วยและฟังธรรมด้วยการฟังธรรมนั้นก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายการฟังธรรมนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดดังที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเป็นต้นแปลเป็นไทยใจความได้ว่าการฟังธรรมตามกาลเวลาที่สมควรเป็นอุดมมงคลอย่างสูงสุดนิญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ได้บรรลุธรรมด้วยดังเหมือนสันตติมหาอมาตย์ท่านนี้ส่วนการฟังธรรมนั้นย่อมได้อานิสงส์อยู่5ประการจริงๆอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นมีหลากหลายประการมากในพระสูตรแต่จะขอยกมาที่1ดังได้ยินได้ฟังอย่างคุ้นหูว่าอัสตังสุนาติได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังประการที่สองสุตังปริโยธาเปติได้ยินได้ฟังเรื่องที่ได้ยินแล้วย่อมเข้าใจอย่างท่องแท้ประการที่สามกังขังวิตรติ
ย่อมข้ามความสงสัยเสียได้ประการที่สี่ทิฏฐิงอุชุงกะโรติทำความเห็นได้ถูกได้ตรงประการสุดท้ายที่ห้าจิตตมัสสะปสีทติจิตของผู้ฟังนั้นย่อมเลื่อมใสแปลเป็นคำผูกคำกรสั้นๆว่า 1. ได้ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยฟังได้เข้าใจเรื่องที่ฟังได้ข้ามความสงสัยได้พัฒนาจิตได้ทำความเห็นของตนให้ตรงและได้พัฒนาจิตของตนให้เลื่อมใสด้วยนี่5ประการเช่นนี้เราย่อมได้แน่นอนการฟังธรรมนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็ต้องมีโยนิโสมนสิการประกอบด้วยถ้าฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากสมณเณรจากญาติโยมท่านใดก็ตามถ้าเราไม่ตั้งใจฟังส่งจิตไปที่อื่นแวบเดียวก็ไม่สืบเนื่องสืบต่อเขาเรียกว่าไม่ไปตามทํานองแห่งพระธรรมเทศนานี้ปัญญาจะไม่เกิดปัญญาจะเกิดก็ต่อเมื่อใส่ใจไปตามทํานองของธรรมเทศนาด้วยซึ่งภิกษุเป็นต้นเป็นผู้แสดงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นนี้ก็อยากจะฝากไว้การฟังธรรมนั้นสำคัญได้พัฒนาความคิดเราด้วยเรื่องที่ฟังมาผิดวันนี้แหละก็ได้เข้าใจที่ถูกเรื่องที่สงสัยมานานก็ได้ฟังได้ย้ำเข้าใจมากขึ้นนี่แหละ5ประการก็เกิดขึ้นแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายสรุปประเด็นอีกครั้งหนึ่งว่าสันติอัมมาตย์นั้นเบื้องต้นเลยเขารักษาศีลเป็นการงดเว้นเฉพาะหน้าศีลนี่สำคัญในญาติโยมท่านทั้งหลายมีชาดกประกอบอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าเรารักษาแบบอุกิจมีตัวอย่างหนึ่งในนิทานชาดกที่ในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งต้องบำเพ็ญความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธกาลกธรรมเป็นต้นมากมายกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านรักษาศีลจนกระทั่งถวายตัวเองชีวิตเป็นทานอันนี้กล่าวว่าห้ามทำแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าอยากให้ปรากฏแก่ชนรุ่นหลังว่าศีลนั้นสำคัญอย่างไรเล่าย่อๆว่าสมัยพระพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นกระต่ายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งและบวกอีกสัตว์อีก3ชนิดที่เป็นสหายกันมีนาคตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งและลิงตัวหนึ่งสี่สหายนี้มีกระต่ายเป็นหัวหน้าทีมกระต่ายนั้นชักชวนสหายทั้งสามที่เหลือให้รักษาอุโบสถศีลญาติโยมทั้งหลายกระต่ายไม่ธรรมดานะชวนสหายรักษาศีลอุโบสถศีล8เหมือนกับญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้สมาทานกันนี่แหละทั้ง4ก็ตั้งใจสมาทานวันหนึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ได้ออกล่าอาหาร
เพื่อมาประทังชีวิตของตนเองตัวหนึ่งคือนาคได้ปลาตะเพียนมา7ตัวก็เก็บไว้จะกินในวันต่อมาเพราะว่าตอนนั้นตัวมันเองรักษาศีลอุโบสถแล้วสุนัขจิ้งจอกได้เนื้อมา2ชิ้นตัวเหี้ยอีก2ชิ้นนมส้มอีก1หม้อก็เก็บไว้เพื่อจัดกินในวันต่อมาเช่นกันลิงได้มะม่วงและน้ำดื่มก็จะเก็บไว้กินในวันรุ่งขึ้นรุ่งขึ้นเหมือนกันส่วนกระต่ายพระโพธิสัตว์อดีตพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้อะไรเลยด้วยสี่สหายนี้รักษาศีลอุโบสถญาติโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าเท้าสักกะที่เราเข้าใจกันว่าพระอินทร์ตัวเขียวๆใช่ไหมเป็นหัวหน้าถวยเทพชั้นดาวดึงใช่ไหมทราบการประพฤติศีลอุโบสถของสี่สหายนี้อยากจะทดลองว่างั้นญาติโยมพระอินทร์แกก็จำแรงกายเป็นตะพามท่านหนึ่งมาเดินอยู่แถวแถวสี่สหายนี้ทำทีว่ามาขออาหารว่างั้นไปแวะหาตัวนาคก่อนทำว่าทำทีว่าเป็นขอนาคเห็นก็มอบให้เลยเพราะตนเองรักษาศีลใจมันศรัทธามันเต็มเปี่ยมญาติโยมท่านทั้งหลายศีลนี่เป็นเบื้องต้นนะให้หมดเลยปลาตะเพียน7ตัวไปหาสุนัขจิ้งจอกให้หมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวเหี้ยทั้งนมส้มที่หาได้มาไปหาลิงอีกลิงให้ทั้งมะม่วงทั้งน้ำดื่มให้หมดเลยไปหากระต่ายพระโพธิสัตว์ของเราพระพุทธเจ้าของพวกเราปรากฏว่ากระต่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยเนี่ยเอ๊ะทำยังไงเอาละเราเนี่ยจะถวายชีวิตเป็นทานคิดได้ดังนั้นสลัดตัวเองเพื่อให้แมลงตัวเล็กๆอาจจะติดอยู่ตามขนตามตัวไล่มันออกไว้เสียก่อนแล้วก็จะกระโดดเข้ากองไฟเพื่อให้ตาพามคนเนี้ยกินเนื้อเราปรากฏว่ากระต่ายพระโพธิสัตว์กระโดดไปต่อหน้าตาพามนะทันใดนั้นเองญาติโยมทั้งหลายกองไฟที่มันร้อนปรากฏต่อหน้านั้นมันกลายว่าเย็นเหมือนหิมะเลยนะกระต่ายสงวนใจว่าเอ๊ะทำไมแปลกๆยังไงชอบกลถามความได้ว่าอ๋อตาพามนี่แกเป็นเท้าสักกะแกอยากจะมาทดลองศีลของทั้งสี่สหายนี่แหละกระต่ายคิดกังวลเลยเอ๊ะท่านไม่น่าทำอย่างนี้เลยท่านเท้าสักกะแล้วต่อไปมหาชนรุ่นหลังเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยถวายชีวิตเป็นทานให้แก่ท่านเท้าสักกะก็เลยบีบภูเขานะญาติโยมเป็นเหล็กแท่งนะเพื่อจะเอาไว้จานทำลายลักษณ์อักษรที่ดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายรูปกระต่ายนั้นคือกระต่ายพระโพธิสัตว์นั่นแหละก็เลยบอกกระต่ายพระโพธิสัตว์ว่าเนี่ยเราจะให้ชนรุ่นหลังเห็นท่านที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ก็ปรากฏ
แก่สาธุชนทุกคนทุกท่านดังเห็นกันทุกวันญาติโยมเห็นไหมในวัน15ค่ำเดือนเพ็ญถ้าเรามองไปดีๆนะจะเห็นเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมที่เราเข้าใจกันว่ากระต่ายหมายจันทร์นี่แหละที่สืบกันมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมเป็นคำเรียกคนเฒ่าคนแก่นี่แหละมาจากชาดกเรื่องนี้ชื่อชาดกว่าสสะปันดิตะชาดกมีกระต่ายพระโพธิสัตว์เป็นต้นนี่แหละชาดกเรื่องนี้ถ้าเราอ่านได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศมาเนี่ยไปประพฤติตามได้ไหมไม่ได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าปรากฏในชาดกนี่นะเรื่องนี้คือสอนให้รู้ว่าศีลนั้นนะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะอยากให้ปรากฏต่อชาวโลกว่าศีลนั้นสำคัญมากๆเลยอานิสงส์มากมายดังในพระสูตรอันนี้ยกตัวอย่างว่าเป็นเรื่องราวที่ห้ามทำตามนะญาติโยมทั้งหลายเป็นเรื่องที่ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังเฉยๆนะนี้ก็มาเสริมว่าศีลเวลาจะประพฤติต้องมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้น3อย่างดังกล่าวข้างต้นว่าเฉพาะหน้าก็ดีสมาทานก็ดีและตัดขาดอย่างอริยบุคคลเป็นต้นก็ดีเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายศีลนั้นเป็นเบื้องต้นหากศีลไม่เป็นเบื้องต้นไม่มีเบื้องต้นแล้วการบรรลุธรรมตัดกิเลสไปตามลำดับไม่ปรากฏแน่นอนในถ้าโยมละเมิดสิกขาบทของตนที่เราประพฤติถ้าเราประพฤติศีล5เป็นต้นแล้วกันหากไม่มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นแล้วธรรมไม่ปรากฏเทียบเคียงโดยวิสุทธิ7ดังรถ7ผัดจะต้องต่อรถไปทีละผัดประการข้างต้นนั้นชื่อว่าศีลวิสุทธิความหมดจดประศีลเนี่ยนะเป็นข้อแรกเลยจนถึงข้อสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิคือการบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายเข้าใจแล้วไหมว่าศีลเป็นเบื้องต้นถ้าโยมไม่รักษาศีลไปนั่งปฏิบัติธรรมก่อนหน้านั้นล่วงละเมิดทั้ง5ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ตามไปนั่งกรรมฐานจนตายก็ไม่ปรากฏทำไม่ปรากฏแก่ญาติโยมทั้งหลายนี่คือศีลเป็นเบื้องต้นญาติโยมทั้งหลายศีลเป็นเบื้องต้นภิกษุเป็นต้นมีสิกขาบทเสขิยวัตรมหาวัตรขันธกะต่างๆที่ต้องรักษามากมายกว่าญาติโยมพระสงฆ์เองก็ต้องรักษาเพื่อธรรมต่างๆจะปรากฏขึ้นญาติโยมก็เช่นเดียวกันต้องสมาทานรักษาศีลของตนให้ดีแล้วธรรมก็จะปรากฏขึ้นแก่ญาติโยมท่านทั้งหลายประเด็นในการแสดงว่าธรรมเทศนานี้ก็เห็นได้ว่าศีลนั้นเป็นเบื้องต้นอาตมาย้ำนักย้ำหนามาศีลสำคัญมากมากญาติโยมทั้งหลายเริ่มต้นให้ถูกให้ดีเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกหากติดกระดุมเม็ดแรกไม่ดีแล้วการนุ่งห่มเสื้อหรือกางเกงของเราก็จะผิดรูปดูไม่ดีไม่งามผิดไปตามประเพณีดังที่กล่าวมาข้างต้นเสริมศีลอีกว่า
จริงๆแล้วศีลทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นมีตั้ง5ประการจะยกตัวอย่างศีล2ให้ฟังว่ามีวาริตะศีลคือศีลจากการงดเว้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าภิกษุก็กล่าวและข้างต้นถ้าญาติโยมก็สิกขาบท5เป็นต้นอีกประการหนึ่งศีล2ข้อที่2จาริตศีลจาริตศีลนั้นคือความเป็นปกติของธรรมเนียมประเพณีเช่นลูกต้องดูแลพ่อแม่เป็นต้นนี้คือข้อประพฤติปฏิบัติตามประเพณียกตัวอย่างว่าศีลมีหลากหลายถ้าเราไปอ่านตามคัมภีร์ต่างๆจะปรากฏเยอะศีล1ก็มีศีล2ศีล3ศีล4และศีล5ก็มีในญาติโยมท่านทั้งหลายสุดท้ายอาตมาภาพจะเสริมเพิ่มเติมให้ญาติโยมอีกนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องเริ่มจากทานก่อนตามที่พุทธเจ้าแสดงสอนเป็นลำดับดังอนุปภิกถาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้เราใส่บาตรก่อนนั่นแหละพอทานเริ่มแล้วพัฒนาต่อไปรักษาศีลรักษาศีลมากขึ้นไปตามลำดับแล้วใจเราอยากจะปฏิบัติธรรมไปนั่งกรรมฐานเป็นต้นทานศีลภาวนาญาติโยมต้องพัฒนาขึ้นทำให้ครบตามลำดับนี่ตามลำดับที่พุทธเจ้าแสดงไว้เราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับให้มากขึ้นให้ยิ่งขึ้นอย่าลดน้อยถอยลงพระภิกษุเป็นต้นก็เช่นกันศีลสมาธิปัญญาก็เช็คเช่นเดียวกันนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนานี้ก็เสริมประเด็นว่าศีลเป็นเบื้องต้นและสำคัญในการประพฤติปฏิบัติของญาติโยมทุกคนทุกท่านเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขออ้างอิงคุณพระเสียรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะเป็นปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตามความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมสวนกถาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปะการะชะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจรยังสัมมาสัมพุทธาสาหสนังทุกขานิสรณเสวะภาคีนิสังอนาคเต
กายเณวาจายวะเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเฆครับเรียนเชิญเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพรพนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเข้าน้อมถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาแด่ท่านพระอาจารย์พระมหากิตติพงศ์ฐานกโรที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับยะถาวาริมหาภูราปริภูเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนแรม13ค่ำเดือน9โดยท่านพระอาจารย์พระมหากิตติพงศ์ฐานกโรปริยนธรรม9ประโยคได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้ก็กับผมในนามคณะพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาในลำดับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลได้วางเอาไว้เป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบราตรีทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาเก่าคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองล้านนาวันทาหลวงวันทาน้อยร่วมกันนะครับหิตังทานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุนเนจังเอตังสีลากัมมังพานาปัจจัยโยโหตุนเนจังเอตังภาวนากัมมังพานาปัจจัยโยโหตุนเนจังยังกินจิกุสะลังตัมสัมภังกัมมังสัพเพเหกาเตเหกาตังปุญญังโนนุโมทันโตโสนันโตภณโตเยเทวาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิโยกาสาธาหนโตสัพพาสัตตานังโสขิยตานังปะหารันโตมาตาปิตาโสขิตาหนโตทุกขาปะจันโตสัพเพญาติกาโสขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอายาติกาโสขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาหนโตขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพพสัมปัตตินังสาจันโตโววันทามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพังกามาธาเมพันเตวันทามิโคโรปัจฉาจริเยสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิกัมมาฐานังสัพพังโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิอารามิปัฏฐามายังสัพพังเมโทสังฆามาธาเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังปัฏฐานิโสปัฏฐิตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงโรบังสากาลังสาธานาคาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาเปสาลิลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราตาธาตุโยเจติยังคันธากุติงจาตุราสิติสหัสเสธรรมะเทสัมเพสังปาทะเจติยังอะหังวันทามิสัพพะโสกราบครับหันหน้าไปทางสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลน้อมศีรษะลงวันทาน้อยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบ
ครับได้น้อมวันทาน้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีโดยความพร้อมเพียงกันนะครับวันทามิพันเตสัมพังอปาราทังคามาทามิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำของคืนวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับคณะพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและกิจกรรมวันโกนในภาคค่ำคืนวันนี้